สุริยะบุงวิเศษ YouTube Channel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวมาดูวิธีการทำงานของแล้วไม้ไผ่ครับเวลาสัตว์เข้าไปนะครับเข้าไปเหยียบในตรงไม้ไผ่ครับตรงไม้ไผ่ครับตรงไม้ไผ่ก็จะดีดครับมันก็จะหนีบไอ้กับคอสัตว์ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บกู้ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าพบไอ้หลังต่อไปจะได้ทำลายพร้อมกันครับครับจากการตรวจสอบพิกัดที่2นะครับเราตรวจยึดไอ้แล้วไม้ไผ่ได้1อันแล้วก็ไอ้กับดักเหล็กนะครับได้ประมาณได้กี่อันนะครับนับดูครับหลัง1หลัง2หลัง3หลัง4หลัง5หลัง6ครับบวงกับบวงเหล็กได้6อันนะครับทั้ง2พิกัดนี้ครับเราสามารถยึดได้นะครับบวงเหล็กบวงเหล็กครับนับรวมกันเลยครับพิกัดแรกกับพิกัดที่2พิกัดแรกนะครับพิกัดแรกได้6แล้วก็รวมกับพิกัด1ก็7 8 9 10 11ครับรวมกับแล้วไม้ไผ่ครับเป็น12ครับครับแล้วไม้ไผ่ทำลายเลยครับแล้วไม้ไผ่ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์